วันนี้ทั่วไทยรับมือกับฝนตกกันต่อนะคะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักลมกระโชกแรงต้องระวังเป็นพิเศษในพื้นที่ภาคกลางอย่างเช่นกรุงเทพมหานครไม่รู้ว่าฝนจะมาช่วงเย็นหรือเปล่านะคะรวมถึงภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ทั้งสองฝั่งติดตามกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้รับฝนกันยาวๆไปถึง23พฤษภาคมนะคะพื้นที่ฝนหนักช่วงนี้จะเกิดขึ้นได้สลับพื้นที่กันไปตามปัจจัยที่เข้ามาอย่างวันนี้เป็นคิวรับฝนหนักที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักจากอิทธิพลของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทะเลอันดามันในขณะที่บ้านเรามีอากาศร้อนก็ทำให้เกิดฝนลมกระโชกแรงและฝนตกหนักสร้างความเสียหายให้อาคารและชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดสำหรับฝนรอบนี้จะตกต่อเนื่องไปถึงสัปดาห์หน้า23พฤษภาคมกาดอกจันไว้เลยนะคะช่วงวันที่20ถึง23พฤษภาคมจะเป็นช่วงพีคทั่วไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักและจะมีฝนหนักถึงหนักมากในพื้นที่เสี่ยงคือด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นทะเลอันดามันคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรรอบวันนี้ภาคเหนือยังเป็นพื้นที่ที่ร้อนที่สุดอุณหภูมิสูงสุด 34-40 องศาเซลเซียสมีฝนลมกระโชกแรง 40% ของพื้นที่เฝ้าระวังที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตกได้ 60% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสส่วนฝนจะตกที่เลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางทั้งร้อนและฝนอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนลมกระโชกแรงฝนหนักที่พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนกรุงเทพมหานครฝนเยอะค่ะ 60% ของพื้นที่ในวันนี้และมีฝนหนักได้อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้ฝนเพิ่มขึ้นอีกตกได้ 70% ของพื้นที่มีฝนหนักต้องระวังที่สระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นอีกตกได้ 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนเพิ่มขึ้นอีกตกได้ 70% ของพื้นที่จะเป็นฝนหนักที่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกลับมาก็ติดสภาพอากาศในช่วงสุดสัปดาห์กันเต็มๆในข่าวค่ำ NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ